ข้อ5บอกว่าจงเขียนฟังก์ชันแสดงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว x เซนทีนี้ต้องเข้าใจว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ละด้านยาว x เซนเนี่ยเพราะนั้นสูตรพื้นที่ก็คือ x คูณ x คือ x กำลัง2โอเคไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ x กำลัง2นี่คือประโยคแรกนะถ้าอ่านประโยคแรกก็ต้องคิดลักษณะอย่างนี้ออกมาก่อนอ่านต่อและเขียนฟังก์ชันแสดงพื้นที่ของรูป3สี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาว x ด้านกว้าง x เท่าที่แล้วก็ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง1เซนอันนี้ไม่ยากนี่ก็คือกว้าง x และยาว x บวก1โอเคป่ะกว้าง x และยาว x บวก1นะฮะพร้อมทั้งเขียนกราฟของฟังก์ชันทั้ง2ในระบบพิกัดฉากอ่ะกลายเป็นข้อนี้ง่ายที่สุดเลยข้อนี้ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องตีความอะไรเยอะเลยข้อที่1บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวด้านละ 3.5 เซนมีพื้นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขียนหน่อยก็ได้นะไม่เขียนดูเฉลยไปเลยนะฮะนี่คือข้อ5นะข้อ5นี้ไม่มีปัญหาไหมหรือว่าก็มีปัญหาเหมือนกันตรงใช่ป่ะข้อ5ก็คืออันนึงเป็นฟังก์ชันจัตุรัสก็คือ x กำลัง2ใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือ gx ก็คือ x กำลัง2บวก x เหรอทำไมบวก x อ่ะมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขออธิบาย gx หน่อยนะคือสี่เหลี่ยมมุมฉากนะฮะโจทย์เขาบอกว่าด้านหนึ่งมันคือ x ใช่ป่ะอีกด้านหนึ่งมันคือ x บวก1ถูกไหมฮะกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คูณกันก็จะได้ x กำลัง2บวก x นี่คือที่มาของ gx โอเคไหมทันไหมโอเคโอไหมคือที่เขาเขียนว่า x กำลัง2บวก x อ่ะคือมันมาจากที่ครูอธิบายตรงนี้โอเคนะคือสูตรแล้วก็แค่คูณยัดเข้าไปเฉยๆอันนี้ตรงไปตรงมานะครับเอาละเราดูเฉลยต่อเพราะฉะนั้นแล้วพอเอามาเขียนกัน2กราฟปรากฏว่ามันจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายทั้งคู่และมีจุดตัดด้วยให้ครูเดาว่าเดี๋ยวเขาคงถามแหละว่าจะจุดตัดคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดกันที่0 0เหรออันนี้คือคำตอบแรกแล้วก็กลับไปดูสิ่งที่เขาถามต่อเดี๋ยวไม่ใช่นี่แต่ผิดอันมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ป่ะก็แก้แทนเลขเข้าไปเนาะแทนเลขเข้าไปก็คือ 3.5 คูณด้วย 4.5 แล้วก็ตอบเลยนะฮะไม่มีอะไรข้อที่2คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่านี้มีความยาวด้านละเท่าไหร่ถอดสแควร์รูทใช่ป่ะข้อที่3แต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและพื้นที่ของรูปทั้ง2เนี่ยต่างกันอยู่3เซนจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปไอ้ข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่มีปัญหาขออ่านอีกทีตีความก่อน1 2ไม่มีปัญหาถูกไหมแทนเฉยๆนะครับข้อ3บอกว่าถ้าแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากับความกว้างก็คือ x เท่ากับ x นะฮะยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่างกันอยู่3เซนจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะฮะพื้นที่ของรูป